ก้อนตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เลื่อนไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่เลื่อนมันเลื่อนเวลาไหนครับก็เดินเวลาเดินลองเอาลองเนาะครับเดินเวลานอนไม่เป็นเป็นพักเลยเป็นลูกพักเลยเป็นลูกพักเลยฟังให้ดีนะง่ายๆคือกล้ามเนื้อส่วนนี้มันอ่อนแอครับผมจะปรับให้มันแข็งแรงให้โอเคนะไม่มีอะไรหรอกใช่เลื่อนใช่ที่เขาบอกว่าต่อมลูกหมากโตอะไรเท่าไหร่หรือเปล่าไม่ทราบนะไม่อยากโอเคหูดับเป็นไงหูดับข้างนี้ไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินเสียงเลยงั้นเหรอครับถ้าปิดข้างนี้แล้วปิดข้างนี้ปิดข้างซ้ายปิดข้างขวาได้ยินไหมปิดอันนี้ข้างขวาข้างฝาได้ยินถ้าปิดข้างฝาได้ยินถ้าปิดข้างซ้ายไม่ได้ยินแปลว่าหูขวาใช้การไม่ได้ครับหูข้างขวาใช้การไม่ได้เนาะครับโอเคนะเอาละปวดหัวมันขึ้นป๊าป๊าป๊าแบบอ๋อเป็นบางครั้งนะไม่เป็นตลอดโอเคครับพอเข้าใจตรงนี้เจ็บตาข้างขวานี่แต่ข้างนี้ผมไปลอกมาแล้วไงที่จริงมันเป็นสองข้างลอกมาแล้วดียังก็ดีขึ้นดีขึ้นเพราะก็ดูที่ปฏิกิริยาตัวตอบของเราถ้าว่าไม่ทันก็อย่าเร็วครับเราต้องรู้เองถ้าทันแล้วก็ใส่ไปเลยอย่างเช่นผมเวลาผมขับทีม250ยุคนั้นยุคนั้นครับผมขับรถเร็วมากยุคนั้นชดใช้ก็รู้ว่าโอ้ช้าถึงบ้านเร็วถึงโรงพยาบาลเร็วไม่ฟังเสียงเองเอฟก็โยมาบาลอย่างเดียวต้องหูตาดีด้วยก็ได้คติมาครับเร็วจนได้คติมาจำใจว่าอะไรนะเข้มขัดครับเอาไว้แค่นั้นนะเอาล่ะสรุปรวมความว่าอยากจะให้ผมช่วยอะไรก่อนนึงปวดขาสองข้างนี้ด้วยเหรอนั่งรถมานี่ปวดมากเอาเป็นว่าอยากจะให้ผมช่วยอะไรก่อนนึงนับหนึ่งก่อนเอาหนึ่งเดียวใช้เลื่อนอยากให้หายเลยรู้สึกยังไงเดี๋ยวนี้ก็เฉยเฉยผมถ้าไม่เลื่อนลงนั่งก็เฉยเฉยถ้าเลื่อนแล้วเอานี่เป็นผลพลอยได้วันพรุ่งนี้มาเรื่องนี้คอยวัดผลกันแล้วกันมันคงจะไม่สามารถเห็นผลตอนนี้หรอกครับตอนนี้มันจะรู้สึกเบาลองดูกันมันจะเบาครับเอาคำว่าเบาไปก่อนนะจะรู้สึกคำว่าเบาตอนนี้พรุ่งนี้มาเรื่องนี้จะมีคำตอบเองนะหายใจครับเมื่อกี้ผมพูดฝนตกจริงอ๋อพูดไม่ได้เรื่องฝนจริงไหมก็ครับเบาแต่ไม่เลื่อนลงก็เบาเอาว่าผมพูดแต่ตอนต้นแล้วว่าจะเอาผลตอนนี้ไม่ได้หรอกมันต้องไปเดินอะไรต่างๆนะสภาพก่อนใช่ไหมล่ะครับใช่นะถ้างั้นจะให้มันเบานะพอสมผัสพวกมันเบาไหมล่ะเบาถ้าเบาก็แปลว่ากล้ามเนื้อส่วนนี้จะแข็งแรงพรุ่งนี้มาเดินนี้จึงจะวัดผลได้โอเคไหมครับครับที่บอกว่าอยากหายเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ก็ยังไม่ได้มีการวัดผลเลยก็เข้าใจตรงนั้นด้วยแต่ไม่หรอกผมรู้ว่าน้องคานเครื่องนะคนไหนไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกเนาะครับแต่ผมเข้าใจผมไม่เคยเป็นแต่ผมเข้าใจก็แล้วกันทรมานผมไม่เคยเป็นแต่ผมเข้าใจโอเคนะไม่เข้าใจจะบอกถูกแล้วมันจะเบาอ่ะใช่ครับเจ็บไหมครับ
จ็บไหมครับไม่เจ็บโทษครับนี่ดูเปิดโทษแค่นี้พอตุ๊บนี่นี่แค่นี้แหละครับเอาจริงไหมขยับดูนะไหนๆก็ขอเข่าไปแล้วกันขาอย่าหลบอย่าหลบอย่าหลบผมอย่าหลบผมไหนๆก็ทำช่วงล่างซะเลยนะเออเริ่มหายใจเองเด้อนะข้างขวาบ้างข้างนี้ปวดมากอะไรสังเกตความรู้สึกปวดคือความรู้สึกความรู้สึกหายมันก็หายปวดสังเกตครับครับพิจารณาเองเพราะความรู้สึกไม่มีใครให้แทนทดแทนเราได้นะครับเราต้องรู้สึกของเราเองเช่นเดี๋ยวนี้นะนะถ้าปล่อยจะรู้ระเทวิธีก็ได้ครับไม่ใช่อยากหาแต่ปราศจากความรู้สึกมันก็ไม่ได้นี่แหละเขาบอกว่ามันไอ้ผมมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์พอเราใส่เข้าไปไอ้ท่านนู้นก็จะออกมาผมก็ใส่เข้าไปตรงนั้นมันก็แลกเปลี่ยนกันจุดที่มันเจ็บนั่นแหละคือจุดแลกเปลี่ยนเห็นไหมครับครับนี่สังเกตไหวไหมไม่ต้องไปกั้นใจไหวไหมครับตอบไหวไหมครับตอบไหวสิครับใช่ไม่ไหวก็บอกไม่สิครับไหวไหวเออไปห้องแอร์ทำไมไม่ใช่เด็กไหวไหมครับโอ้ยยังไหวอยู่เนาะโอ้ไหวไหมไหวพอละเออหายใจช้าสักหน่อยแค่เนี้ยนะบอกก็พอแล้วทีนี้มันก็คนละเรื่องไงเห็นไหมเห็นไหมสบายไหมล่ะบายแหมถ้าพอแล้วก็สบายแปลว่าอิ่มแล้วจะกินข้าวก็อิ่มแล้วใช่ไหมล่ะอันเดียวกันใช่ไหมมันความหมายเดียวกันโอ้ยอ่ะขยับเองนี่อิสระทั้งสองข้างขยับเองสองข้างอิสระเท่ากันไหมสบายไหมโล่งโล่งโล่งก็แปลว่าสบายสบายขานี่มันยังเน็ดชาเดียวเลยก็ได้แต่มันเจ็บมากกว่านี้อีกเจ็บอย่าเลยอย่าไปทนเลยไม่ใช่เด็กๆเนาะครับเอาสบายตัวปลายขายังไม่หายชาเอาพรุ่งนี้บริเวณนี้มันวิ่งของมันเองครับโอเคนะอย่าหวังผลแค่พลิกฝ่ามือมันเกินไปหักโคมเกินธรรมชาติไปมันหักคอไก่จนเกินไป โอเคมันจับไก่มาเชือดคอโอเคนะเอาหน้าให้ตรงเอาไปเรื่องเย็บยังเนาะยังมัวแต่ผมจะมีท่าหลายท่าเหยียดเข้าไว้เถอะเอาล่ะเดี๋ยวนี้มาถึงตรงนี้สังเกตหูดูสิมันบอดมากี่ปีแล้วหูเนี่ยตั้งแต่อยู่โรงเรียนนะจะไปรู้ได้ว่าอยู่ตรงไหนตอนประถมเจ็ดขวบต้องตอบกันสิครับ เป็นไหมจะเจ็ดแปดขวบแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันกี่ขวบแล้วน่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบขวบเป็นมาตั้งหกสิบสิบปีเต็มมาแล้วกันเนาะดูสิหกสิบปีก็สองฝ่ามือไหวไหมเนาะครับแล้วก็ได้ข้อจำแนกหกสิบปีที่ผ่านมาหูข้างขวาเนี่ยบอดมาตลอดเลยอยู่ก็มาเจอลุงงอกดูสิมันจะปฏิหารไหม
ถ้าปฏิหารก็ดีไปครับไม่ปฏิหารก็ช่างหัวมันมันอยู่กับเราต่อไปทั้งหมดลมหายใจไหวไหมอย่างเงี้ยไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวได้ไงโซมันต้อง60ปีมันอยู่กับเรา20ปีมันจะไม่อยู่ไม่ได้นะแกนะถ้าดีก็ลองดูเนาะก็คุยไปงั้นแล้วผมก็ชวนคุยไปงั้นชวนคุยชวนคิดไปงั้นหายใจไปโยมห้ามหยุดหายใจที่นี่ต่างหากนักงานจะเข้าหายใจไว้แล้วงานจะเข้าไวจนเกินไปโอ้ยถ้างานเข้าปุ๊บเนี่ยผมจะย้ายที่อยู่เลยนะซื้อตั๋วบินไปไปมันเย็นนี้เลยถ้างานเข้าผมไม่สนปีสนขุยแล้วความสามารถผมเนี่ยขอเป็นสมาชิกประเทศไหนพอได้หรอกนะมาค่อยๆทำมันหูบอดไปนี่60ปีแล้วจ้าโอ้โหเป็นไปได้ไหมที่ว่าเนี่ยโอ้ยอะไรโอ้ยหนักเกินไปไหมโยมหนักเกินไปไหมหนักอยู่หนักอยู่เนาะไม่ถึงขั้นเกินไปนะครับนั่งให้ตรงซะเปิดแค่นี้ก่อนไม่หนักก็ไปต่อไปนี่ไม่หนักแล้วครับโทษครับ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 โอ้เข้าร่องไหมทำท่าจะได้ยินมั้งไหมเนี่ยทำท่าหูจะดีขึ้นมาบ้างไหมเนี่ยนิดหน่อยเฮ้ยจริงเหรอมีแววแล้วเหรอครับมีพี่แววแล้วนะมีร่องรอยแล้วนะครับเฮ้ยมัน60ปีนะไม่ได้ยินมาเนี่ยฮะครับแน่ใจแน่แน่ใจครับเด็กๆมาถอนงอกนะเกิดเด็กๆเขาฟังกันอยู่เวลาก็ดูเราอยู่นะรู้ไหมคนทั้งโลกก็ดูกันอยู่เวลานี้ไม่น้อยกว่า 20,000 กว่าพระองค์นะที่นั่งเราที่ท่านเหล่านั้นดูเราอยู่เวลาเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยถ่ายทอดสดแล้วเนี่ยออกไปทั่วโลกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำพูดทุกคำต้องระวังได้ยินก็บอกว่าได้ยินไม่ได้ยินก็บอกว่าไม่ได้ยินโอเคนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นป้ายอะไรเขาเรียกป้ายหินเหรอใช่มั้ยพวกเล่นกลไงป้ายหินเล่นกลโทษครับโทษครับนี่เป็นต้นเขาเรียกปลาหีเนาะมาเอาโอเคสิต้องไอสิครับแหมอีกทีสิเฮ้ยไอไม่ออกเลยเหรอเห็นไหมต้องงั้นสิอีกทีครับไอนี่โปรดสังเกตสองมือเปล่าถ้าได้ยินจริงก็ปฏิหารไม่ใช่เรื่องของมืองอกเรื่องของผู้ถูกกระทำเองเนาะครับเออผู้กระทำไม่เกี่ยวโทษครับนี่โอ้ยโอ้ยเลยเหรอร้องโอ้ยโทษครับนี่จะระแวงตัวเองผมต้องการที่ช่างซ้ายขวาให้ถ
ามว่าเป็นยังไงว่าป่ะหูได้ยินแล้วครับเฮ้ยข้างนี้ได้ยินเฮ้ยเฮ้ยหมอหมูมันตกงานแน่แล้วสู้สู้กันอย่ามากเมื่อกี้ได้ชัดเจนแล้วนะฮะอุตส่าห์บอกว่าบอดมาตั้ง60ปีย้ำแล้วอาจารย์มาต้องพูดย้ำทีนึงเพราะคนฟังก็ดูก็รู้เรื่องครับโอเคนะเออเดิมมันไม่ได้ยินแน่ข้างขวาน่ะไม่ได้ยินอ่ะเดี๋ยวได้ยินแหละลองปิดหูซ้ายดูสิครับลองนับ1ถึง10สิครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สมมติว่ามีคนเดินมาเขาด่าแม่พ่อเราจะได้ยินเขาไหมเนี่ยได้ยินฮะเฮ้ยมันเป็นได้ยังไงฮะมันเป็นได้ยังไงเฮ้ย60ปีนะมันบอดมาหูขวานี่ฮะท่านผู้ฟังครับก็ดูครับอย่าเชื่อเขานะครับอย่าเชื่อเขาอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อนะเรื่องนี้มันเชื่อไม่ได้จริงๆมันปาฮีระวังนะบอกว่าปาฮีที่จะมาได้ยินจริงๆลุงมาจากหมู่บ้านไหนครับเดี๋ยวชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านชื่ออะไรครับอินทาห้าครับเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับอำเภออำเภอเมืองอำเภอเมืองตำบลตำบลบ้านกลุ่มบ้านหมู่บ้านหมู่บ้านมนทาห้ามนทาห้าอ๋อเป็นหมู่บ้านเนี่ยเนาะมันจะสั่นยังไงเนาะครับโอเคมนทาห้าอย่าเชื่อกันนะครับท่านจะอยู่หมู่บ้านมนทาห้าอย่าเชื่อกันนะหน้าม้าแง่แบบนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงห่อยเออนี่จะไม่มาทั้งจังหวัดเนี่ยแบบเนี้ยเออลูกงอแย่นะเนาะตาสว่างด้วยแบบนี้เฮ้ยอยู่โลกใหม่ได้โลกใหม่กลับมาเฮ้ยหมอเขาเรียนกันตั้งแต่ไหนแล้วอันนี้ไม่ใช่เลยสองมือเปล่าแท้ๆเลย เอางี้ดีกว่ารู้จักลุงออกมากี่วันกี่เดือนแล้วครับผมก็เมื่อ2เดือนที่แล้วรู้จักไหนนะรู้จักจากไหนครับรู้พักพวกบอกไม้จากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเออเขาแนะนำครับไปเชื่อเขาได้ยังไงเขาแนะนำก็เขาบอกแล้วบอกอีกให้มาโอเคตอนแรกบอกว่าบอกหลายรอบแล้วกี่ครั้งได้ที่ยังไม่มาตอนแรกเนี่ยก็ตอนนั้นก็ยังไม่เชื่อไงว่ามันยังไม่มาก็ถูกแล้วนี่หันไปด้านซ้ายสิครับที่จอแล้วน่ะอย่าเชื่อหลวงป้าฮะลุงครับสวดมนต์ไหว้พระบ้างไหมครับสวดมนต์ทุกคืนครับถือศีลกินเจไหมครับถือศีลแต่ไม่กินเจกินเจเพราะหน้าเจสิ่งที่พูดอยู่เนี่ยโกหกคนในจอหรือเปล่าไม่โกหกครับแต่ก็อย่าเชื่อเนาะต้องมาสัมผัสเองปวดหัวหายปวดได้ยังครับจ้าที่ว่าปวดหัวนี่หายยังครับปวดหัวนี่มันก็เบาอะเบาเยอะลุงงอกทำนะเบาเบาหมดไหมมันจะไปพร้อมกันตาก็สว่างหัวก็หายปวดใช่ไหมครับหูก็ได้ยิน60ปีมันบอดมาเนี่ยมันไม่ถึง5ทีเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยงั้นก็มูลค่าลุงงอกเนี่ยเท่ากับทั้งจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมูลค่าค่าตัวแบบนี้โอเคสรุปความว่านิ้วล็อกเป็นไงดีไหมนิ้วนิ้วข้างนี้ยังล็อกยังนั่นนั่นมันนั่นอยู่อ่ะมัน
นั่นไม่ได้มันไม่เหมือนแบบนี้มันนั่นมันงอลงคนฟังลำบากนะมันนั่นไม่ได้มันงอลงเออมันงอลงไม่ได้ก็บอกมันนั่นไม่ได้คนฟังยุ่งนะพี่มันเนี่ยมันเออเข้าใจต่อไปให้มันชัดก่อนมันงอไม่ได้มันกำไม่ถนัดมันกำไม่ถนัดไม่นั่นมันกำไม่ถนัดมันนั่นไม่ได้ผมฟังผมคิดนะโอเคกำไม่ถนัดโอเคก็ดูฮะจะถนัดไหมตัวเนี้ยน่าต่อไปก็เป็นคนใหม่เนาะอย่าเกรงนะเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมเอาความรู้สึกเจ็บเราวัดที่ความรู้สึกกันเจ็บนิดหน่อยปล่อยแล้วสบายครับเงี้ยนะอย่างเมื่อกี้เหมือนกันครับมือผมมันเป็นอย่างนี้แหละครับเวลาจับใครก็สบายอย่างเงี้ยโทษครับปล่อยตามสบายมันจะยืดให้ครับยังไงผมก็ทำให้มันหักไม่ได้หรอกค่อยๆมาก็ได้แค่นี้ค่อยๆมาให้มันขยับเอาแค่ขยับนะทีนี้มันจะเบาแค่ในเพียงใดก็รอเวลามันหน่อยเนาะใช่ไหมล่ะครับวิจัยหายขั้นทีเดียวก็ตัดตึ๊กมันจบข่าวแล้วหายทีเดียวเลยแบบนั้นอ้าวสะบัดเองเนี่ยมันเบาไหมล่ะดีขึ้นกว่าเดิมไหมเอาคำว่าดีขึ้นกว่าเดิมมาใช้พอมีร่องรอยดีขึ้นกว่าเดิมบ้างไหมเอาคำว่าดีขึ้นกว่าเดิมไปใช้ครับเอาความรู้สึกตรงนี้ดีๆเก็บไว้นะมันจะได้ยั่งยืนมันไม่ใช่ตอกจะหายเหมือนอายุ16-17ได้ที่ไหนโลกอธิสอบไปเนี่ยระวังเจอเขาทรายนะระวังให้ดีตีไปตีมาระวังเจอเขาทรายโทษครับปึ๊บหายใจด้วยโยมเกรงว่าจะหยุดหายใจที่นี่นะใช่ไหมมันเป็นนิ้วหักเคยหักไอ้ขากบขาเขียดบ้างไหมเนี่ยเคยไหมเสียงดังพอๆกันใช่ไหมล่ะขยับเอาได้แค่นี้ไหมพอใจไหมทางนี้ดีในเคสที่พอใจไหมครับต้องเอาพอใจก่อนเบื้องต้นเข้าใจพอใจข้างนี้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่มันเจ็บเจ็บมากใช่ไหมครับมากกว่านี้ก็ยิ่งเจ็บอย่าทำเลยอย่าดื้อเจ็บเพราะมันเจ็บมากนะจะรีบไปไหนไหมอย่างเช่นอาทิตย์หน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมาอีกนะตรงยังไม่ไปนอกใช่ไหมก็ดูข่าวสารจากเฟซนะครับนะโอเคนะครับดูข่าวเสียงแบบข่าวสารประจำวันจากเฟซไลฟ์เนาะตอนเย็นๆ2 ทุ่มเนาะนั่นโอ้กันผ่านจอต่อไปนี้นะง่ายขึ้นเยอะจะมาห้องต่อไปแล้วก็ผ่านลงทะเบียนผ่านจอมาให้ลูกหลานทำมาให้โทษครับแน่ไหมมันจะเข้าสู่ระบบเป็นการพัฒนา 4.0 ใช้ให้เป็นต้องมีประโยชน์เสร็จแล้วก็นั่งอยู่บ้านรักษาผ่านจอที่บ้านใช่ไหมครับพูดคุยกันเฮฮาปาร์ตี้ไปย้ำอย่าเอาชื่อลุงงอกไปบอกคนอื่นเขาว่าแน่วิเศษไม่เอาผมขอสงวนสิทธิ์โอเคนะครับโอเคนะครับอย่าไปยกย่องชื่อชูบูชาไม่เอาลุงงอกไม่ปรารถนาตรงนั้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจเราแค่2 คนก็พอหรือก็พอแล้วล่ะใช่ไหมครับครับผมแค่นั้นเองเป็นที่หลักเอาไว้ไม่ใช่ล่ะผมกลัวผมจะไม่มีที่อยู่มันจะหลั่งไหลมาไม่รู้เท่าไหร่โอเคไหมต่อไปก็จะมีการกำหนดแล้วผ่านเฟซเนี่ยคือมาผ่านลงทะเบียนมาก่อนจะพยายามไม่ให้เกิน15 คนต่อวันถ้าเกินนั้นผมก็แย่ได้รับพรไม่ใช่ร่างกายมันจะไม่ไหวผมจะต้องใช้ทั้งหมด200 ปีนี่เพิ่งใช้มาแล้ว73 ปีเต็มๆแล้วครับก็ขอให้ผมใช้นานๆหน่อยเนาะโอเคนะ
ต่อไปก็หน้าจอเนี่ยดีสุดครับนะมีอะไรก็มาไปตามเคยตามมีเหมือนเคยมาเนี่ยเนาะโอเคจบข่าวไหมเอาล่ะให้คะแนนตัวเองทั้งหมดมาแบบสุดเต็ม 100% ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมให้คะแนน80โอ้โหถ้าตั้ง80ใช่ไหมอยากหายจากอาการที่เคยเป็นจบไหมจบภาษาผมจบนะจบมันเคยเป็นอะไรไม่รู้ต้องรู้เองทั้งหมดก็อยากจะหายจากอาการนั้นครับภาษาผมนี่มันขาดมันคมแต่ขอให้เข้าใจเอาไว้ในส่วนตัวเนาะอ่ะตรงแค่นี้นะเอาละครับจบข่าวครับอย่าลืมของอันนี้อ่ะตอนนี้ไปดื่มธรรมดาธรรมดาน้ำเป็นยาถ้ามันสกปรกก็ไประเบียบกับผู้บริษัทเขาแล้วกันนะครับผมผมก็มีแค่นี้มากกว่าเรียกว่าขอกินดีกว่าเนี่ยมาโอเคครับรับทราบมา